สวัสดีค่ะคุณนิวคุณจุ๊คุณผู้ชมคะทั้งวงประชุมนาโต้แล้วก็สุดยอดผู้นำยุโรปต่างก็มีสมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกันนะคะชาติตะวันตกเห็นพ้องต้องการค่ะว่าจะปฏิเสธข้อเสนอของรัสเซียที่จะกีดกันนาโต้ยูเครนไม่ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้พร้อมกับเรียกร้องให้รัสเซียนั้นกลับมาสู่วงเจรจาที่มีฝรั่งเศสกับเยอรมนีเป็นผู้นำด้วยติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้หารือออนไลน์กับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐไปนะคะเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตยูเครนล่าสุดค่ะทางรัสเซียเองก็ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการต่อสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะเพื่อเรียกร้องให้สหรัฐและนาโต้รับประกันว่าพันธมิตรทางทหารของชาติตะวันตกจะไม่ขยายไปทางตะวันออกเพิ่มเติมหรือมีการวางระบบอาวุธบางอย่างในยูเครนรวมทั้งประเทศอื่นๆที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียด้วยเมื่อวันพุธที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียยื่นข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงให้แก่คาร์เรนดอนฟรีดผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและดอนฟรีดได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเพื่อหารือกับพลเอกเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ค่ะปรากฏว่าพันธมิตรตะวันตกปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ต้องการขัดขวางยูเครนไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะคะและเรียกร้องให้รัสเซียยุติการเสริมกำลังทหารตามแนวชายแดนของยูเครนและกลับไปสู่การเจรจาที่นำโดยฝรั่งเศสและเยอรมนีพร้อมกับระบุว่าไม่ว่าจะมีการเจรจาใดๆจะต้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรยุโรปของนาโต้เท่านั้นสมาชิกนาโต้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียที่ว่ายูเครนและนาโต้เป็นฝ่ายยั่วยุก่อนและเรียกร้องให้รัสเซียลดระดับความรุนแรงในทันทีแล้วหันมาใช้วิธีทางการทูตปฏิบัติตามพันธสัญญาระหว่างประเทศขณะที่เลขาธิการนาโต้เรียกรัสเซียว่าเป็นผู้รุกรานค่ะส่วนอีกวงประชุมหนึ่งนะคะที่ประชุมผู้นำสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลยืนยันว่ารัสเซียจำเป็นต้องลดความตึงเครียดที่เกิดจากการสร้างกองทัพตามแนวชายแดนติดกับยูเครนและวาทศิลป์เชิงรุกอย่างเร่งด่วนทั้งสององค์กรที่มีประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกันย้ำถึงผลเสียร้ายแรงที่รัสเซียจะได้รับหากถูกมหาอำนาจยุโรปและสหรัฐร่วมกันคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ด้วยล่าสุดผู้นำสหภาพยุโรปตกลงที่จะต่ออายุมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่มีต่อรัสเซียตั้งแต่ปี2014เพื่อตอบโต้การผนวกไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของยูเครนเข้ากับรัสเซียออกไปอีก6เดือนค่ะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินได้ต่อสายตรงถึงผู้นำฟินแลนด์และผู้นำฝรั่งเศสนะคะว่าขอให้รัสเซียได้เจรจาร่วมกับนาโต้และสหรัฐโดยเร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและต้องการการรับประกันความปลอดภัยต่อกองกำลังของตนแต่ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปนั้นต้องการผลักดันให้รัสเซียกลับสู่นอร์มังดีฟอร์แมตซึ่งเป็นการเจรจาสี่ทางระหว่างฝรั่งเศสเยอรมนียูเครนและรัสเซียค่ะด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสกล่าวว่าเป้าหมายก็คือให้รัสเซียกลับมามีส่วนร่วมในกรอบการเมืองเพียงกรอบเดียวที่สามารถแก้สถานการณ์ในยูเครนได้อีกครั้งแหล่งข่าวซึ่งเป็นนักการทูตอาวุโสของยุโรปคนหนึ่งบอกกับ AFP ว่ารัสเซียไม่ต้องการกลับสู่นอร์มังดีฟอร์แมตแต่ว่าต้องการเจรจากับสหรัฐโดยตรงแทนผู้นำนาโต้ยังได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนด้วยนะคะและมีการแถลงข่าวร่วมกันเพื่อยืนยันว่าการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนาโต้เป็นเรื่องของยูเครนและ30ชาติสมาชิกและจะไม่มีการประนีประนอมเกี่ยวกับสิทธิของยูเครนในการเลือกเส้นทางของตัวเองสิทธิของนาโต้ในการปกป้องยูเครนและปกป้องพันธมิตรของนาโต้ทั้งหมดค่ะในการประชุมระหว่างยูเครนกับผู้นำ EU แม้เกือบทั้งหมดจะสนับสนุนยูเครนต่อความขัดแย้งดังกล่าวนะคะแต่ก็ไม่ได้ตกลงตามข้อเรียกร้องของยูเครนที่ต้องการให้ความบาดรัสเซียโดยเร็วเพื่อป้องปรามไม่ให้รัสเซียเพิ่มปฏิบัติการเชิงรุกมากกว่านี้โดยที่ประชุมเลือกที่จะตอบโต้ในกรณีที่รัสเซียตัดสินใจบุกยูเครนก่อนเท่านั้นขณะที่ถ้อยแถลงของสหรัฐระบุว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเน้นว่าเราจะใช้วิธีทางการทูตในการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคดอนบาสผ่านการดำเนินการตามข้อตกลงมินสก์ในการประชุมนอร์มังดีฟอร์แมตซึ่งเป็นเส้นทางการทูตที่ตั้งขึ้นในการประชุมสุดยอดในกรุงมินสก์ของเบลารุสในปี2015ที่ปูตินยอมรับว่าฝรั่งเศสและเยอรมนีควรทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลในการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะและสหรัฐสนับสนุนการกลับสู่รูปแบบนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับรัสเซียแต่ว่ายังไม่มีการตกลงใดๆค่ะขณะที่ยูเครนและชาติพันธมิตรใกล้ชิดในตะวันตกต้องการยกเลิกการเปิดโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ที่ลำเลียงก๊าซจากรัสเซียไปยังเยอรมนีโดยไม่ผ่านยูเครนแต่ว่าโอลาฟ โชลส์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมนีดูจะระมัดระวังในเรื่องนี้ค่ะ
โชสระบุว่าโครงการนี้เป็นของภาคเอกชนและอยู่ระหว่างกระบวนการอนุมัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อยู่ภายใต้กฎหมายพลังงานของสหภาพยุโรปนะคะอย่างไรก็ตาม EU จะทำให้แน่ใจว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะไม่ละเมิดบูรณภาพของยูเครนขณะที่ผู้นำบางชาติในที่ประชุมก็เกรงว่าการคว่ำบาตรล่วงหน้าจะเป็นการยั่วยุมากกว่าที่จะขัดขวางรัสเซียค่ะผู้นำยูเครนระบุว่ารัสเซียนั่นแหละที่เป็นผู้ผลักดันยูเครนเข้าสู่นาโต้เองนับตั้งแต่เริ่มสงครามเมื่อปี2014นะคะและสมาชิก EU บางคนก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจขอบเขตอันตรายที่ยูเครนกำลังเผชิญและกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการอย่างรวดเร็วค่ะขณะที่ทหารของยูเครนที่กำลังรบอยู่ในแนวหน้าต่อสู้กับกลุ่มกบฏที่สนับสนุนรัสเซียทางตะวันออกของประเทศก็กล่าวนะคะว่ามีเพียงการเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้เท่านั้นที่สามารถปกป้องยูเครนจากรัสเซียได้ไม่ใช่การคว่ำบาตรใดๆนะคะขณะที่ทหารจำนวนมากของยูเครนก็รู้สึกผิดหวังในการดำเนินการล่าช้าของชาติตะวันตกมองว่าพวกเขาเพียงแสวงหาประโยชน์ของตัวเองและไม่ได้จะช่วยยูเครนจริงจังค่ะและพวกเขามองว่าคงต้องหันมาพึ่งพาตัวเองแล้วนะคะความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียผนวกไครเมียซึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองของยูเครนเป็นของตัวเองในปี2014ค่ะและรัสเซียก็ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนต่อสู้กับกองทัพยูเครนในภูมิภาคตะวันออกนะคะและยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้นค่ะคุณนิวคุณผู้ชมคะหลังจากที่ยูเครนแสดงท่าทีว่าต้องการจะเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้เพื่อจะให้นาโต้และชาติตะวันตกนั้นปกป้องตัวเองจากรัสเซียค่ะซึ่งตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรัสเซียก็ถูกกล่าวหาจากชาติตะวันตกและสหรัฐว่าเตรียมจะบุกยูเครนซึ่งรัสเซียก็ปฏิเสธมาโดยตลอดและตอนนี้ทางปูตินก็หงายไพ่แล้วว่าต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันเดี๋ยวจับตาดูกันนะคะว่าจากท่าทีของวงประชุม2วงนี้ปูตินจะมีท่าทีตอบโต้อย่างไรต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ